วัยดีท่านผู้ชมตอนนี้ก็ที่เก่าเวลาใหม่เดินทางออกไปตามกันปกติทำกิจกรรมต่างๆที่เราฝันว่าขี่รถชมสวนภาษาลาวลอกไปลอกไปฝนตกแล้วก็ตุดติดแล้วก็ไปบ่ถึงจุดหมายแล้วก็กลับตามสถานการณ์นี้แนวได้เชื่อมันวันนี้เป็นวันจันทร์นี่นะคนก็ไปทำมาหากินดิมันชิฮอดมือเศร้ามันชิฮอดเที่ยงชีวิตโมงนี่รถก็ยังติดอยู่นี่นะคันออกบ้านตอน 7-8 โมงแห้งติดแห้งบ่ฮอดใสขนาดชีวิตมงยังติดอยู่เมื่อนี้ถึงวันจันทร์เดือนสิงหาคม2022ก็คือพุทธศักราช2565เลาะไปสลายมันก็เพื่อจุดประสงค์ไปไหว้พระภาวนาเนี่ยท่านผู้ชมมันเอามันอยู่ไปแล้วดิจะปิดตรงได้หาทางธรรมละไหวพระไหวเจ้าไปทั้งศาสนาเป็นรักแล้ววันนี้นะพูดรถติดคอยทำสูงนี่เป็นขวาข้ามคลองแสนแซ่บคลองน้ำแสนแซ่บซ้ายมือนี่จะแม่นคลองอ่ะสุดทัจิวาที่สุดสุดท้ายของคลองแสนของคลองบ่เป็นแสนแซ่บท่านผู้ชมโอ้ยขอโทษเราผิดอีกแล้วคลองพระโขนงท่านผู้ชมโทษหลายโทษหลายคลองพระโขนงสุดของคลองพระโขนงนี่อยู่ซ้ายมือนี่จะมีต่อไปบนถนนหมายเลข3จะมีอันนั้นอุโมงค์น้ําอุโมงค์ผ่านน้ําลงแม่น้ําเจ้าพระยาพอแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใกล้ๆอยู่ซ้ายมือใกล้ๆนี่พอไปนี่ก็เป็นคลองเตยที่ทางสวนเมืองซ้ายเป็นคลองเตยนู่นล่ะเมืองขวาเป็นอ่อนนุชว่ากันง่ายๆเลยล่ะคลองเตยอ่อนนุชนี่ขึ้นกับอันเมืองพระโขนงก็ว่าแม่นพระโขนงเป็นเมืองเนาะคลองเตยนี่เป็นเขตอ่อนนุชก็เป็นเขตฮู้เด้อเฮาเจ้าก็เว้าไปอันภาษาลาวก็คลองเตยนี่เป็นตาแสงเนาะเมืองแล้วก็ตาแสงดิอ่อนนุชก็ตาแสงภาษาอังกฤษเขาว่าควอเทอร์ควอเทอร์แล้วก็ดิสทริกดิดิสทริกมันพระโขนงเนาะตาแสงก็แม่นควอเทอร์บ้านละแม่นวิลเลจเอาภาษาใดมันก็จะเข้าใจข้ามว่าข้ามของพระโขนงดูแต่ว่าที่แสนแซ่บแสนแซ่บนี่แหละซ้ายมือเนี่ยเห็นบ่หินสถานีสูบน้ำพระโขนงใหญ่ๆแม่นผันน้ำออกสู่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไว้มันท่วมดิมันไหลซ่าดิมันไหลซ่าก็ดูดออกซะให้มันไหลไวๆไอ้มันสายน้ําอันคลองพระโขนงนี่แห้งลงแห้งลงครับมันไหลซ่าดิธรรมชาติมันไหลซ่าเพราะว่าทะเลมันหนุนอันนั้นเรื่องราวอยู่ถึงนี่ขัวมือจะแม่นรถรางไฟฟ้า BTS โซ่บึงไปบึงไปสิมุ่งหน้าไปคูโคตเนาะมุ่งหน้าไปคูโคตสุดอันนั้นสถานีสุดท้ายนะอันนี้มาเริ่มต้นแล้วแม่นมาจากคีฮะสองกระเป๋านั่นแหละรถเทรลเลอร์22ล้อรถพ่วงก็แล่นเด้จริงเขาห้ามให้แล่นเด้แถวนี้นะครับแล่นไปซะแล้วเราที่แนวเด้อย่าไปเงินดิ
ปั๊บไหมเทือกเขาปั๊บนะเห็นแท้ตามหลักการก็คือปั๊บไหมใช้2ช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายที่แยกพระโขนงเข้าสู่ถนนพระรามที่4คนแก่เครื่องย้ำกลางคืนเอาเนาะแต่6โมงแรงถึง4โมงเช้าน่ะอันนี้มื้อเย็นก็แลนผมอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้คลองเตยเลยผสมหลีกเลี่ยงว่าไอ้รถนี่เป็นพันรถเทรลเลอร์รถพ่วงน่ะเขตขนส่งสินค้าจากท่าเรือคลองเตยไปสู่วัดทั่วประเทศแนวเนี่ยเขาเจ้าว่าโบแลนกลางเว้นกลางโบได้เลยเวลาของมีค่าสำหรับข้าเจ้าข้าเจ้ามุ่งหน้าไปพุ่นละในเมืองพุ่นแหละพักพุ่นละแถวราชดำรีพุ่นแหละเพราะว่าขั้นไปทางพระรามอินทรีนี่โอ้สั่งรถติดหลายบ่ไหวทางแคบๆอยู่เอาทุกคุมวิทย์นี่ติดแดกกับใครมันติดบ่หลายคำต่อไปบนถนนพระรามที่4กิโลเมตรนี่สถานีรถรางไฟฟ้าพระขะโหนงท่านสูงมอเตอร์ไซค์เพิ่นก็บ่ได้สนนะเด้มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข3เข้าสู่ซอยคุ้มเคยสนบ่เคยย่านอีก200เมตรเฮาได้หลีกเพิ่นซอยสุขุมวิท44/2แทนที่เพิ่นสิหลีกเฮาดีนี่เฮาได้หลีกเพิ่นแล้วเดี๋ยวนี้มันลายดิครับสมรถมอเตอร์ไซค์รถจักรนี่นะ 44/2 มันลายเพราะว่าน้ำมันมันแพงน้ำมันมันแพงแล้วคนส่วนลายหันละอันเอารถจอดไว้บ้านตัวเองแล้วนั่นน่ะใส่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าใส่รถจักรหัน150เมตรไปล่ามาการรถส่วนตัวรถเก๋งรถซีล้อเอาไว้ตอนไปต่างจังหวัดออกนอกเมืองซื้อน้ำมันมันแพงล่ะดิรถก็ติดอีกไปบ่ทันซับหรือใส่รถจักรสำคัญเป็นรถติดหั่นล่ะครับสมรถติดแล้วเขาไปการบ่ทันใส่มอเตอร์ไซค์เอาไว้ก่อนทอดก่อนเราไปอันนี้ก็บนติดนึงดอกก็ติดไฟแดงซื้อไฟแดงตอนนี้ถนนสุขุมวิทซอยนี่แหละกิตวีนี่แหละกิตวีนี่จะเป็นเอกมัยเด้อสถานีรถรางไฟฟ้าเอกมัยใต้มือเป็นห่างสรรพสินค้าอีดูคิสเซนนี่โซนเป็นวันการศึกษาวันทำเฮียนเนาะอินเทอร์เนชั่นแนลสคูลก็อยู่ทั้งหลังนี้ระดับหรือว่าระดับนานาชาติขวามือเป็นวัดเนาะอันวัดอันใหญ่วัดอีหยังเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข3อีก 1.5 ธาตุทองไปกาบ้าก็มีแต่ยอมือสาธุยังว่าได้เข้าไปวนสการเถอะมันบนจอดรถมันลำบากท่านผู้ชมมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข3เข้าสู่สุขุมวิท42นี่นะครับ100เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบ้านอีกก็ไม่ซอยสุขุมวิท44ไปขบวนนี่นายเก็ตเมคือเพื่อลายก็ห้างเก่าแบบม้าก็ได้เนี่ยเก่าแล้วมันได้30ก็จอดในห้างแล้วเขาก็เข้าไปวัดธาตุทองนี้เสียเงินเอาจอดเดียวห้างอยู่ประเทศไทยนี่ได้เสียเงินเอาเลยแล้วเจ้าคนก็ให้ฟรี2ชั่วโมงเดือนนั่นก็จ่ายคำวันเสาร์วันอาทิตย์ถันฟรีแท้คำวันเสาร์วันอาทิตย์คนต้องให้ฟรีนโยบายว่าฟรีคำเป็นมือธรรมดาเสียเงิน
อนสองที่ถือว่านโยบายเนาะก็มีครอบครัวพาลูกหลานมาห่างมารอห่างได้ว่าเครื่องแล้วมันเสาที่รถมันก็ติ่มมันจอดจอดมันติ่มแล้วก็จอดติ่มแล้วก็เห็นนั่นแหละรถจักถ้าเพิ่นมาดาดไส้ดาดขัวขูดไส้ขูดขัวอยู่เลยๆสุคนสู้เห็นใจกันละเด้อว่าสั่นสมไส้ชีวิตอยู่กรุงเทพนี่ครับเขาก็เห็นใจกันนี่ก็บ่ได้เลยใครก็อยู่เวียดนามแต่เขาเจ้าก็เคยไปที่นี่เวียดนามจักรถจักรจักรถีบแลนบีบแต่แก่ได้ยินแต่เสียงแก่ซั่นนี่หักบ่ต่ำกันจะเพื่อต่ำกันแล้วก็เลี้ยวกันไปทีนี้ไปเกี่ยวแล้วสุขุมวิท42ทางสูงไปบนบนสุขุมวิท42นี่นะน้อยลงน้อยลงได้ไปข้างหน้าไปเข้าไปในเมืองได้พัดออกไปนอกเมืองก็ใหญ่ตัวเลขใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถนนสุขุมวิทมันก็เริ่มจากอันสี่แยกเพลินจิตหานเริ่มแต่นับแต่1 2 3ออกไปพุ่นแหล่ออกทางตะวันออกพุ่นแล้วจนฮอดจันทบุรีตากเติบนะชนบุรีไก่ชนบุรีไก่ระยองไก่จันทบุรีไปฮอดอย่างตาดบ่ไปค่อยเปิ้ลนั่งซีดีนี่เสื้อเราหลายไว้ได้คือว่าเรามาใครไปหาพระรามที่เซียนตลอดโอ้ยไปแล้วก็รถติดพี่ดึกพี่ล่ำเจ้าไปซะไปคนเคยไปเฮ้ยไปที่ว่ามันบ่ค่อยติดหลายปานใดนี กับไม้ซุนอันนั้นอันนี้ยังดาราศาสตร์อีกกับไม้นี่เดี๋ยวนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยบ้านกล้วยใต้ซอยสุขุมวิท40ไปเบิ่งไปซุ่มเด้อ10กว่านาทีแล้วยังบ่ยังอยู่สุขุมวิทอยู่คือเก่าอยู่ครับซุ่มโอ้ย3 2 1นิดจะมากินหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข3เข้าสู่ซอยสุขุมวิท55แล้วใช้2ช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาที่แยกทองหล่อทองหล่อห้างสูงใช้2ช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาที่แยกทองหล่อเข้าสู่ซอยสุขุมวิท55
ท้องรอศูนย์กลางระดับนานาชาติในการดำเนินธุรกิจวิทยาต่างของสากลก็ว่าแมนหัวมือนี่นะก็ต่างประเทศหลายเริ่มแต่ท้องรอไปเนาะลองท้องรอพร้อมพุงอาโศกนานาแล้วเป็นจุดศูนย์ใหญ่สังรวมใหญ่เลยระดับโลกเลยนานาชาติในการอาเซียนเสร็จท่านดำเนินธุรกิจนะยิ้มแย้มยิ้มแย้มคือบอกกันโฮมมาจะมีข่าวดีไหมกันโฮมถึงฝนตกแล้วค่อยคืดออก